Good Morning Ever Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอสวัสดีเพื่อนๆ Ever ในยามเช้านะครับวันนี้นะครับผมมีข้อคิดดีๆนะครับที่เชื่อได้ว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับอยากจะฟังแน่นอนนะครับเพราะนะครับถ้าฟังจบเมื่อไหร่นะครับเราจะมีความคิดนะครับและทำให้คุณเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จและร่ำรวยขึ้นแน่นอนนะครับพูดง่ายๆครับมีใครบ้างครับที่กำลังฟังผมอยู่แล้วนะครับไม่อยากร่ำรวยบ้างผมเชื่อว่าน่าจะน้อยมากๆเลยนะครับที่ไม่อยากรวยนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่อยากรวยแน่นอนนะครับเพราะถ้าเรารวยเนี่ยนะครับยังไงนะครับเราก็สามารถทำในสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราฝันนะครับหรือแม้กระทั่งทำให้คนที่เรารักนะครับที่อยู่รอบข้างเนี่ยนะครับมีความสุขได้ปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าความร่ำรวยเนี่ยนะครับเป็นสิ่งแรกๆเลยนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยนะครับมีความสุขในชีวิตได้นะครับผมเชื่อแบบนี้เสมอนะครับว่าไม่มีเศรษฐีคนไหนนะครับที่ร่ำรวยจากการประหยัดนะครับรายจ่ายแต่เขารวยนะครับจากการสร้างรายได้ไม่มีเศรษฐีคนไหนหรอกครับที่ร่ำรวยจากการทำงานง่ายนะครับแต่เขารวยจากการทำงานยากนะครับไม่มีเศรษฐีคนไหนหรอกครับที่ร่ำรวยจากการทำงานหนักแต่เขารวยนะครับจากการทำงานแบบฉลาดนะครับไม่มีเศรษฐีคนไหนนะครับทำร่ำรวยนะครับจากการคิดเยอะนะครับแต่เขาร่ำรวยจากการคิดเป็นนะครับและผมก็เชื่อว่าไม่มีความสำเร็จไหนนะครับหรือคนเศรษฐีคนไหนนะครับที่ร่ำรวยจากการขายแรงงานแต่เขารวยจากการขายไอเดียและไม่มีเศรษฐีคนไหนนะครับร่ำรวยจากการปฏิเสธโอกาสนะครับแต่เขาร่ำรวยจากการมองหาโอกาสทุกเวลานะครับผมนะครับมีทั้งหมดนะครับ7ความต่างนะครับสำหรับแนวคิดนะครับคนรวยและคนจนนะครับที่ผมอยากให้ทุกคนนะครับลองปรับเปลี่ยนตามนะครับถ้าเราเนี่ยนะครับสามารถคิดแบบคนรวยได้ผมก็เชื่อว่าเราจะสามารถร่ำรวยแบบคนรวยได้เช่นเดียวกันนะครับมีอะไรบ้างนะครับเราลองมาดู7วิธีคิดนี้กันนะครับอย่างแรกเลยนะครับคนที่ร่ำรวยเนี่ยนะครับเขาจะเป็นคนที่คิดการใหญ่นะครับไม่คิดเล็กนะครับต่างกันกับหลายๆคนนะครับที่อาจจะมีวิถีชีวิตที่ไม่ได้ดีมากนะครับก็เราจะคิดเล็กๆนะครับผมเชื่อแบบนี้นะครับผมชอบคำนึงนะครับเขาว่ากันว่านะครับการที่เราฝันใหญ่เนี่ยนะครับแล้วไปไม่ถึงนะครับดีกว่าที่เราฝันเล็กแล้วไปถึงอีกนะครับผมว่าคำนี้นะครับจริงมากๆเลยนะครับอย่างที่2นะครับวิธีคิดเนี่ยนะครับคนร่ำรวยนะครับมักจะคิดว่าฉันกุมชะตาชีวิตของตัวเองนะครับแต่คนที่อาจจะมีรายได้ไม่เยอะนะครับหรือเป็นคนจนเนี่ยนะครับมักจะคิดว่าชีวิตฉันถูกวิคิดให้เป็นแบบนี้นะครับแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้วถูกต้องไหมครับผมเชื่อว่าสิ่งนี้สำคัญมากๆนะครับว่าตัวเราเองนี่แหละนะครับเป็นคนที่กุมชะตาชีวิตนะครับเกิดมาจนไม่ผิดนะครับแต่ถ้าตายแล้วยังจนนะครับมันเป็นความผิดของเราแน่นอนใช่ไหมครับข้อคิดที่3ครับมองทุกอย่างให้เป็นโอกาสนะครับแต่ถ้าคนจนเนี่ยนะครับจะมองทุกอย่างเป็นอุปสรรคผมเชื่อว่าสิ่งนี้จริงมากๆนะครับถ้าสมมติเรามองทุกอย่างเป็นโอกาสนะครับเรามักจะหาทางแก้มันได้แต่ถ้าเรามองเป็นอุปสรรคนะครับไม่ว่าอะไรนะครับตื่นมานะครับมันก็เป็นอุปสรรคไปหมดเลยนะครับมันก็เลยทำให้เราเนี่ยนะครับไม่สามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้แน่นอนนะครับอย่างที่4ครับคนร่ำรวยเนี่ยนะครับจะคิดว่าเลือกรับเงินตามผลงานนะครับแต่คนยากจนเนี่ยนะครับจะคิดว่าเลือกรับเงินตามเวลาที่ทำนะครับถ้าสมมติเราหลุดพ้นจากข้อนี้ได้ผมเชื่อว่าเราจะเป็นคนหนึ่งที่ร่ำรวยได้ครับเพราะเราจะพัฒนาตัวเองนะครับจะเป็นคนหนึ่งที่เก่งขึ้นนะครับจะเป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถนะครับและแก้ไขกับผู้หาปัญหากับผู้คนได้มากขึ้นนั่นก็คือการเลือกรับเงินตามผลงานนั่นเองสิ่งนี้สำคัญมากๆเลยนะครับอย่างถัดมานะครับอย่างที่5นะครับคนร่ำรวยเนี่ยนะครับจะสนใจรายได้จากทรัพย์สินนะครับแต่คนจนเนี่ยนะครับจะสนใจรายได้จากการทำงานหนักผมเชื่อว่าสิ่งนี้มันชัดเจนครับผมก็เชื่อว่าผมเองเนี่ยนะครับก็ได้มีโอกาสนะครับเรียนรู้นะครับแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมตลอดนะครับแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนึงที่เราอยากมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับและมีเวลาเพิ่มขึ้นด้วยเนี่ยนะครับมันคือการที่เราเนี่ยนะครับสะสมทรัพย์สินนะครับเพื่อทำให้เราเนี่ยนะครับร่ำรวยขึ้นนะครับแต่สมมติเราเป็นคนนึงที่พยายามทำงานนะครับตามเวลาตลอดเนี่ยนะครับมันจะเป็นอย่างนึงนะครับที่ทำให้เราเนี่ยนะครับไม่มีรายได้นะครับที่เกิดจากทรัพย์สินและเราก็จะร่ำรวยยากนั่นเองนะครับอย่างที่6ครับคนร่ำรวยนะครับจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลานะครับไม่ว่าเขาจะอายุเท่าไหร่นะครับไม่ว่าเขาจะอยู่ในช่วงเวลาไหนๆนะครับไม่ว่าจะนั่งนะครับอยู่บนรถนะครับบางทีก็ดูสื่อเชิงบวกนะครับไม่ว่าจะบินเครื่องบินนะครับเขาก็จะมีหนังสือเชิงบวกนะครับที่ทำให้ชีวิตเนี่ยนะครับได้รับการเรียนรู้และประสบความสำเร็จมากขึ้นนะครับเพราะ
นะครับรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้นะครับผมเชื่อว่าโลกเราหมุนเร็วมากนะครับและคนประสบความสำเร็จทุกคนนะครับควรจะมีความรู้ที่อัปเดตตลอดแต่ถ้าคนจนนะครับก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำได้แค่นี้นะครับอาจจะเรียนรู้ไม่ได้แล้วนะครับหรือบางทีก็มองการเรียนรู้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่น่าเบื่อนะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยนะครับไม่มีความสุขนะครับทางนี้ทางนั้นเนี่ยนะครับมันก็เป็นผลลัพธ์อะไรครับที่แต่ละคนควรจะได้ถูกต้องไหมครับและข้อสุดท้ายครับก็คือคนร่ำรวยนะครับทำงานเพราะรักนะครับเป็นปัจจัยหลักนะครับผมเชื่อแบบนี้เสมอว่างานที่ยากเนี่ยแรกๆเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะรักยากแหละแต่ถ้าสมมติวันนึงเนี่ยนะครับเราอยากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าคนรวยทุกคนเนี่ยนะครับขับเคลื่อนนะครับธุรกิจขับเคลื่อนนะครับสิ่งที่เขาทำเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าแรกจะไม่รักแต่ผมเชื่อว่าถ้าอยากประสบความสำเร็จเราจะต้องเปลี่ยนงานที่มันหนักที่มันทำให้เราร่ำรวยขึ้นนะครับและเราควรจะรักมันให้ได้ผมเชื่อแบบนี้มากๆเลยนะครับและอย่างสุดและคนจนเนี่ยนะครับก็จะคิดว่าทำงานเพราะเงินเป็นปัจจัยหลักซึ่งจริงสิ่งนี้นะครับจะทำให้เรารู้สึกว่าบางทีเนี่ยนะครับงานบางงานเนี่ยครับอาจจะดูง่ายนะครับได้เงินง่ายนะครับแต่บางทีเนี่ยนะครับมันก็มีนะครับเรื่องของสโคปนะครับเรื่องของขอบเขตเรื่องของรายได้เหมือนกันนะครับซึ่งสิ่งนี้นะครับมันจะเป็นความแตกต่างระหว่างคนรวยกับคนจนนะครับผมเชื่อว่าทุกคนฟังมานะครับทั้งหมด7ข้อแล้วนะครับและผมเชื่อว่าอาจจะมีใครบางคนที่ฟังผมนะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเรายังเป็นอยู่ในความคิดแบบคนจนอยู่นะครับไม่ต้องรู้สึกผิดนะครับแต่ถ้าวันนึงเรารู้สึกอยากประสบความสำเร็จอยากมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นอยากร่ำรวยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทัศนคตินะครับและรายได้เราควรจะเปลี่ยนแปลงความคิดนะครับให้เหมือนกับทัศนคติของคนรวยและผมเชื่อว่าทุกๆคนในห้องนี้นะครับที่ฟังพอดแคสต์นี้นะครับจะเป็นคนหนึ่งที่ร่ำรวยขึ้นนะครับประสบความสำเร็จนะครับและเป็นเศรษฐีในอนาคตนะครับในส่วนของผมซีเกมนะครับฝากไว้เท่านี้วันนี้สวัสดีครับ Good morning ever podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอ